ในพาร์ทสองของเรานะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของพันธะกันนะครับนะก็เชื่อว่าเราคงได้ยินคําศัพท์พวกนี้มาไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้พันธะตรงนี้ถ้าเราเหลือไปดูในเรื่องของหัวข้อมันมันเขียนว่า primary bonding นะครับคำว่า primary แปลว่าปฐมภูมินะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนมันคือพันธะปฐมภูมิอ่ะจริงๆต้อเขียนเป็นภาษาไทยเลยว่าพันธะปฐมภูมิ โอเคนะครับตรงนี้นะครับผมขอตารางเหมือนกันนะครับช่วยเขียนตารางให้ผมหน่อยนะครับตารางแบบนี้อันนี้ต้องยาวๆหน่อยนะครับแล้วก็เอาหัวข้อแต่นี้ผมจะเขียนเป็นตารางที่เป็นตารางแนวดิ่งก็คือว่าหัวข้อจะอยู่เป็นคอลัมน์แรกนะครับซึ่งเพราะนั้นผมขอดังนี้นะครับก็คืออันนี้เขียนว่าบ o น d i n g นะผมก็ใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยสับไปเรื่อยๆนะครับก,ก็ทนผมหน่อยแล้วกัน นะครับบอนดิ้งนะแล้วก็ผมจะมีอีกอผมขออีก2เส้นก็คือมันจะมีพันธะอยู่3ชนิดคุยง่ายนะเพราะนั้นผมก็ตีเส้นออกมาเลยสัก2เส้นนะครับเดี๋ยวเราขยับเล็กๆน้อยกันได้นะถ้าเกิดมีประเด็นในเรื่องของที่ที่ไม่พอแต่ส่วนใหญ่พ่อแหละนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้เขียนเวอร์จนเกินไปนะครับโอเคนะครับ ีนี้นะครับก็ขอเสนอพันธะอันแรกนะฮะที่ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยระดับหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าไอออนิก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 นะลืมบอกไปนะลืมลืมพรีลูดก็คือว่าอะตอมนะครับมันไม่ชอบอยู่เดียวเกันนะครับมันมักจะชอบจับกันนะครับเพราะว่าการจับกันสร้างพันธะเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นคอมเพลตเป็นสสารอะไรเงี้ยที่มันมีความเสถียรมากขึ้น วันนั้นตามธรรมชาตินะครับอะตอมอชอบสร้างพันธะชอบดึงดูดกันมีการดึงดูดกันได้หลายแบบนะครับแบบแรกเรียกว่าไอออนิกนะครับแล้วก็ผมขอเขียนคอแลน์แรกคำอธิบายคือ row ที่สองก็คือคำอธิบายแล้วกันเนาะนะร,รเขียนว่ารายละเอียดตัวเนนะรตรงนี้ก็อาจจะยาวหน่อยก็เลยเขียนไว้สักตรงกลางนะครับทีนี้ไอออนิกคืออะไรนะครับเป็น พันธะที่เกิดจากการดึงดูดระหว่างอะตอมที่มีการให้และรับอิเล็กตรอน อ่าผมขอใช้คําว่า e ลบเป็นอิเล็กตรอนนะครับจริงเพราะนั้นตัวนี้ก็อาจจะแล้วแต่นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะครับก็คือนึกถึงตารางธาตุนะครมันจะมีมันจะมีธาตุที่อยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมกับธาตุที่่อยูทางด้านขวานะ่ยแล้วมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีเขาเรียกอ่าคุณสมบัติหรือว่าเป็นสมบัติของอะตอมที่เขาเรียกว่าค่าอิเล็กโทรเนกาทิวิตี้ก็คือค่าที่บอกว่าธาตุบางตัวชอบให้อิเล็กตรอน ธาตุบางตัวชอบรับอิเล็กตรอนใช่ไหมถ้าเกิดเราเอาธาตุที่ชอบให้กับชอบรับเข้ามาดึงมันอยู่ด้วยกันไอตัวที่ให้ก็ให้ไปเลยนะครับพูดง่ายๆคือมันจะให้ไอตัวที่อยู่เป็นรอบนอกนะที่อยู่เป็นวาเลนซ์อิเล็กตรอนนะไอตัวที่รับก็จะรับมานะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีเขาเรียกว่าเอาวาเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ยที่มันครบนะครบจํานวนที่มันต้องการเช่นครบ8อะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะเราน่าจะเคยได้ยินคอนเซปต์นะว่า ในในอะตอมอยู่เป็นชั้นๆแล้วแต่แล้วแล้วแต่ชั้นๆเนี่ยมันจะมีจํานวนของอิเล็กตรอนที่มันอยู่ได้แล้วสเสถียรอะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นก็อันนี้คือคอนเซปต์ของการที่มีอะตอมที่เสียอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็มีอะตอมที่ได้ที่รับ อิเล็กตรอนนะครับผมชอบเรียกว่าเสียตัวกับได้ <S <S ไดกับได้มาแล้วแต่นะครับตรงน,นี้เราคงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเ,อเขาเรียกว่ายังยังยังคงยังไม่ต้องคุยเลยมากตอนนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับพอมันตัวที่เสียอิเล็กตรอนขึ้นไปใช่ไหมครับมันเสียประจุลบอิเล็กตรอนเป็นประจุลบมันก็จะกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกในในตัวของมันเองนะครับแล้วก็ไออะตอมที่มันรับอิเล็กตรอนเนี่ยมันได้รับประจุลบมามันก็จะกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุลบคือพูดง่ายคือ ในโครงสร้างหรือว่าในในการเกิดพันธะไอออนิกเนี่ยถ้าเราพิจารณาเฉพาะในส่วนของอะตอมเนี่ยในแต่ละส่วนในแต่ละในแต่ละส่วนย่อยหน่วยย่อยที่เป็นอะตอมในแต่ละจุดเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นอนุภาคที่มันมีประจุนะครับแล้วมันมีการดึงดูดกันโดยแรงของประจุนี่แหละนะครับเพราะนั้นเราจะบอกว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไอออนขึ้นมานะไอออนก็คืออนุภาคที่มีประจุออนนะครับไอออน โอเคนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของไอออนิกนะครับแล้วก็อยากจะบอกเฉยว่าไอการดึงดูดที่เป็นประจุที่เป็นเขาเรียกว่าการดึงดูดด้วยประจุแบบนี้นะครับบวกกับลบดูดกันเนี่ยเป็นการดึงดูดที่แรงด้วยนะนะครับแล้วมันจะส่งผลเกี่ยวกับในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆของสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพูดถึงตรงนี้อีกสักแป๊บหนึ่งขอขีดเส้นตรงนี้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับ อันที่สองนะครับหมายถึงว่าโโรที่2เนี่ยผมขอตัวอย่างแล้วกันเนาะนะครับนะครับตัวอย่างของสสารแล้วกันเนาะที่เป็นพันธะไอออนิกเนี่ยนะครับก็จะหนีไม่พ้นตัวที่คลาสสิกที่สุดนะครับชื่อว่า nacl คือเกลือนั่นเองนะครับนะก็อย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ว่าโซเดียมนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะชอบให้อิเล็กตรอนมากนะฮะ มันให้อิเล็กตรอนเป็นหนึ่งอันตัวมันเองก็จะเาเรียกว่าไอวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่มีหนึ่งก็จะไม่มีละก็จะตัวเองก็จะเหลือแต่เชล์ที่มันครบใช่ไหมคอรลีนเนี่ยนะครับมันชอบรับอิเล็กตรอนมันรับมาหนึ่งตัวมันก็จะได้เชลหรือว่าวาเลนซ์เชลเนี่ยที่มันครบ8เนี่ยมันก็จะแฮปปี้นะเพราะนั้นมันให้แล้วก็รับตรงนี้ไปมันก็จะเกิดเป็นประจุเป็นไอออนขึ้นมาก็คือ NA บวกกับ C l ลลบแล้วก็มีการเรียงตัวกันอยู่ในสสารของเรานะครับ ทีนี้นะครับมีอันนึงที่ผมอยากจะเขียนเอาไว้ตอนนี้ก็คือว่านะอาจจะอาจจะล่วงหน้าไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเยวจะคุยเรื่องนี้นะอีกสักพักนานๆนะครับก็คือว่าเราจะมีนะครับตัวอย่างของวัสดุวิศวกรรมที่เป็นตัวแทนของในแต่ละบอลดิงพวกนี้นะเพราะนั้นผมขอเขียนว่าตัวแทนตัวแทนเนาะวัสดุวิศวกรรมแล้วกันนะฮะ โอเคนะครับเวลาผมบอกว่าเป็นวัสดุวิศวกรรมแปลว่ามันคือวัสดุที่ใช้ในในการใช้งานในเชิงวิศวกรรมอ่ะอย่างเช่นเอาใช้ในอุตสาหกรรมใช้ในงานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับวัสดุวิศวกรรมที่เราอาจจะพูดถึงนะแต่สักพักหนึ่งนะนะครับก็คือว่าวัสดุพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นวัสดุที่มีประกอบไปด้วยสารที่มีพันธะไอออนิกเนี่ยนะฮะวัสดุพวกเนี้ยนะครับเราเรียกว่าเซรามิกนะเพราะนั้นผมขอเขียนว่าเซรามิกเนี่ยแหละนะฮะ ถ้าเราจะแบบเอาแบบเหมารวมว่าวัสดุเซรามิกเนี่ยที่เป็นวัสดุวิศวกรรมเนาะมันมีพันธะแบบไหนก็เหมาเหมารวมกันว่าเป็นพันธะไอออนิกก็จะไม่ผิดมากแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีข้อยกเว้นนะครับแต่ว่าผมแค่บอกเฉยๆว่าเออส่วนมากนะเราจะใช้คําว่าเซรามิกแทนอ,อ่อไม่ถึงว่าวัสดุวิศวกรรมเซรามิกก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพันธะแบบไอออนิกนะครับนะโอเคแสดงว่ายังยาวไม่พอนะอีกนิดหน่อยนะครับ ต่อมานะครับให้ดูอีกหนึ่งรา,ายละเอียดก็คือในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างอขอเขียนว่าโอเคนะครับทีนี้โครงสร้างนะครับยังดูอย่างเกลือเป็นต้นนะครับนะเวลาผมเวลาผมจะวาดโครงสร้างของอะตอมในเชิงของเกลือเนี่ยนะครับผมอาจจะวาดอะไรแบบนี้ก็คือว่าอย่างแรกก็คือผมต้องมีโซเดียมก่อนอะตอมโซเดียมเอาเป็นสีฟ้าถูกไหมครับ ทีนี้อะตอมโซเดียมเนี่ยนะครับมันก็ต้องอมันทำบอนดะิ้งเนาะกับคลอรีนเนาะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องวาดอะตอมที่เป็นคลอรีนด้วยถูกไหมฮะผมใช้สีเขียวแล้วกันเนาะใหญ่ขึ้นนะเวลาเราจะวาดส่วนใหญ่จะวาดประจุลบเนี่ยนะที่มันใหญ่กว่าประจุบวกเพราะว่าประจุลบมันเพิ่มเชลล์ประจุบวกมันเสียเชลล์นะครับนะ ทีนี้ถ้าเกิดผมจะวาดให้มันเป็นเป็นแบบการต่อกันให้มันมากกว่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะที่บอกว่ามันอาจจะเป็นลักษณะที่อยู่ในระนาบเดียวกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้น <Anton ia. S 2> ผมอาจจะวาดว่าเออมันมีการต่อกันแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือในแนวหนึ่งแต่ที่จริงแล้วมันมีอีกแนวหนึ่งก็คือในแนวนี้นะฮะแนวนี้ก็คือพูดง่ายๆคือมันเป็นระนาบเนี่ยระนาบเดียวกันนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดจะมีอะตอมนะในระนาบเดียวกันอยู่ตรงนี้ถามว่าอันนี้ควรจะเป็นอะตอมอะไรดีนะครับ หลักการก็คือว่าประจุบวกกับประจุบวกเนี่ยไม่ชอบอยู่ด้วยกันลบกับลบก็ไม่ชอบอยู่ด้วยกันเพราะนั้นเวลาเราจะวาดโครงสร้างของพวกไอออนิกเนี่ยเราก็จะวาดให้ลักษณะที่ว่าประจุบวกกับประจุลบเนี่ยพยายามห่างกันให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้ผมจะวาดเป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าสีฟ้ามันเริ่มใกล้กันไปแล้วมันไม่ชอบละนะครับเพราะตรงนี้จะกลายเป็นสีเขียวอะไรป,ประมาณนี้นะครับ แต่นี้ส่วนว่าถามว่าถามว่ามันจะควรจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมหรือเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นรายละเอียดที่ลึกลงไปละนะแต่ว่าผมแค่บอกคร่าวๆว่าการเรียงตัวของสาสารที่มีพันธะประสานิกเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียงตัวของอะตอมที่เป็นไอออนนะฮะส่วนใหญ่จะเรียงตัวกันเป็นระเบียบด้วยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะมันจะเรียงตัวแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อันนี้เป็นแค่แนวที่เป็นแนวระนาบเนาะจริงๆแล้วมันมีสามารถเขียนให้เป็นแนว3มิติได้เพราะนั้นผมก็อาจจะวาดให้มันเป็นกล่องขึ้นมา แล้วก็หมดที่ไม่เป็นไรนะครับทำแบบนี้ได้เลื่อนเรามานิดนึงนะฮะจริงๆแล้วผมสามารถวาดให้มันเป็นแนวกล่องได้นะแล้วมันก็จะมีอะตอมเนี่ยที่มันอยู่ตามแนวกล่องนะซึ่งเป็นกล่องที่เบี้ยวจังเลยแต่ว่านึกถึงว่ามันคือลูกบาศก์ละกันนะครับนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดอะตอมที่อยู่ตรงมุมที่ผมเออเล็งไว้ตรงนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นอะตอมสีฟ้าก็จะไม่ดีเพราะว่าฟ้ามันจะใกล้กันเกินไปควรจะเป็นสีเขียวนะ แล้วก็สลับฟ้าแล้วก็สลับเขียวไปเรื่อยๆน่าจะน่าจะพอเห็นเขาเรียกว่าพอเห็นแนวจะเป็นเขียวตรงนี้แล้วก็เป็นฟ้าตรงนี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือในในในเชิงโครงสร้างของการเขาเรียกว่าโครงสร้างของอะตอมเนี่ยนะครับในในแบบไอออนิกอันนี้คือเฉพาะ NaCl นะครับทีนี้ถามว่ามีมากกว่านี้ไหมนะครับหรือว่ามีแค่นี้นะครับคําตอบก็คือไม่ได้มีแค่นี้นะครับ มันต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นจริงๆแล้วผมก็สามารถจะว่าต่อได้ก็คือว่าผมก็สามารถจะเขียนต่อได้ว่าอ๋อจริงมันก็จะมีกล่องตรงเนี้ยต่อไปเรื่อยๆนะฮะซ้ายขวาหน้าหลังเป็นอะตอมเนี่ยเรียงกันเนี่ยเป็นระเบียบไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้มีความบกพร่องเช่นไปถึงพื้นผิวอะไรเงี้ยโครงสร้างแบบนี้ก็จะเป็นอะตอมที่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นระเบียบนะครับ โครงสร้างของอะตอมที่ต่อกันไปเรื่อยๆเป็นระเบียบไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเกิดไม่เจอความบกพร่องเขาเรียกว่าโครงสร้างผลึกครับผมเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเรียนกันค่อนข้างเยอะตั้งแต่คราวหน้าไปต้นไปก็คือโครงสร้างของผลึกลเพราะนั้นวัสดุที่เป็นพวกไอออนิกเนี่ยมันเป็นอะตอมแบบผลึกเรียกว่าอะไรโครงสร้างของอะตอมนะฮะที่มีพันธะไอออนิกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างผลึกนะครับ โอเคอันนี้ก็สำหรับไอออนนะครับนะข้อมูลประมาณนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะเขียนแบบนี้นะครับกับพันธะอื่นๆนะครับนะเพราะนั้นเรามาเริ่มพันธะที่2กันนะครับตัวนี้ทุกคนก็ต้องคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผ่านหูผ่าน,านตามันแน่นอน c o v a l ลน t นะครับ c o v a l ลน t คือ,อรายนะครับเป็นเป็นพันธะระหว่าง อะตอมที่มีการใช้นะครับอิเล็กตรอนวงนอกที่เราเรียกว่า b a l a n c e e อนะิเ tron เนาะวงนอกสุดร่วมกันโอเคนะครับเนาะอันนี้ไม่ได้ให้ไม่ได้รับแต่เรามีการแชร์กันนะผมเชื่อว่าเรา น่าจะเคยได้ยินคอนเซป t นี้แหละนะครับนะเพราะนั้นมันจะเกิดนะฮะการแชร์เกิดการเกาอีไม่ใช่นะฮะการแบ่งปันกันอิเล็กตรอนนะฮะเหมือนว่าเรามีไม่ครบเธอก็มีไม่ครบงั้นเอามาแชร์กันเราจะได้มีครบทั้งคู่เป็นคอนเซปที่ดีนะครับเหมาะสำหรับการเอาคอนเซป t นี้มาแอพพลายกับชีวิตในปัจจุบันนะครับในโลกแห่งความแข่งขันนะฮะการที่เรามีการแชร์กันได้ ไม่เกี่ยวเลยนะฮะหยุดพูดดีกว่านะครับแน่นอนนะครับตัวที่คลาสสิกที่สุดถ้าเกิดคุณจะพูดถึงพันธะโคเาเลนต์จะหนีสิ่งนี้ไม่ได้น้ําเป็นไงครับคลาสสิกกว่านี้ไม่มีอยู่แล้วนะฮะถูกไหมฮะน้ํานะครับเป็นลักษณะที่ว่ามีจริงๆนะเพื่อเพื่อความเพื่อความพูดต่อได้เนะนะครับผมขอลงมาเขียนนะครับคอนเซปต์ข้างล่างไปเลยเนาะนะครับคุณมีนะครับอะตอมของน้ำถไหมฮะ อะตอมของน้ำบอกว่าเฮ้ยนะครับผมมีออกซิเจนโทษไม่ใช่อะตอมของนำ้ำผมมีออกซิเจนออกซิเจนบอกว่าเฮ้ยนะครับผมเนี่ยนะครับมีวาเลนซ์อยู่หกตัวใช่ไหมฮะผมอยากให้มันครบแปดทำไงดีนะครับไฮโดรเจนบอกว่าโอ้โอเคเดี๋ยวผมมาช่วยคุณดีกว่านะครับเนาะผมมีคนละหนึ่งใช่ไหมครับเอามาแชร์กันเพราะฉะนั้นนะครับไฮโดรเจนพอดีมักน้อยนะต้องการแค่สองพอไมไ่ต้องการแปดนะฮะก็เอามาบอนดิ้งกันใช่ครับแบบนี้ ซึ่งซึ่งสิ่งที่ผมพูดกับสิ่งที่ผมเขียนไม่ตรงกันมายถือว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้สื่ออะไรกันมากแต่พลอยก็คือว่าเรามาแชร์กันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือโมเลกุลของน้ำนะครับแน่นอนนะครับที่ผมอยากจะพูดอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดนะครับคุณมีอีกหนึ่งโมเลกุลใช่ไหมครับคุณก็สามารถจะทําแบบนี้ได้ก็คือคุณก็มีออกซิเจนอีกหนึ่งอันใช่ไหมฮะแล้วคุณก็มีไฮโดรเจนที่มันบอนดิ้งกันอยู่มาแชร์กันนะครับ Okay. นะครับทีนี้นะครับสังเกตว่านะครับผมเนี่ยนะวาดแบบนี้มันจะไม่เหมือนกับทางซายนิดหนึ่งนะครับเวลาผมวาดเนี่ยนะครับแบบทางขวาเนี่ยนะฮะผมสามารถทําแบบนี้ได้ก็คือว่าผมจะตีเขาเรียกว่าตีกรอบตีขอบเขตว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมเห็นเนาะนะครับโครงสร้างของการต่อกันที่เป็นเขาเรียกว่าจริงๆผมแอบพูดคำว่าโมเลกุลไปแล้วแต่ว่าพอยก็คือว่า เวลาผมเห็นโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันมีความมันมีความต่างกันก็คือว่าในขอบเขตนี้เนี่ยข้างในเนี่ยมันคือพันธะโคเวเลนต์ใช่ไหมไอไอไอสีไอสีเทาเนี่ยคือโคเวเลนต์นะครับระหว่างสีเขียวกับสีฟ้าอีกสองอันเนี่ยผมก็สามารถตีขอบเขตนี้ได้ว่าอ๋อข้างในเนี่ยเนี่ยคือพันธะโคเวเลนต์นะครับทีนี้สายที่ผมสามารถตีขอบเขตแบบนี้ได้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ ระหว่างขอบเขตตรงนี้มันมีพันธะอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ผมยังไม่พูดตอนนี้แต่ผมแค่เขียนนี้ไว้ก่อนเป็นการโชว์ว่ามันมีคอนเซปต์ก็คือว่าผมสามารถตีกรอบนะอะตอมแบบนี้ได้เพราะว่าข้างในพันธะเป็นแบบโคเวเลนต์เห็นไหมข้างในสีเทาระหว่างสีเทาระหว่างสองวงนี้มันมีพันธะอีกชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น การที่ผมสามารถตีกรอบแบบนี้ได้แปลว่าผมสามารถที่จะกรุปใช่ไหมกรุปนะฮะสีเขียว1อันกับสีฟ้า2อันเป็นหน่วยย่อยอะไรบางอย่างนะครับการกรุ๊ปแบบนี้มันทําให้เขาเรียกว่าโครงสร้างที่เกิดขึ้นในพันธะโคเลนเนี่ยมันเป็นแบบโมเลกุลน,นะครับไม่ใช่ผลึกมันต่างกันผมอยากจะเน้นว่าคอนเซปต์ของผลึกกับโมเลกุลมันไม่เหมือนกันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับทีนี้ไอเดียอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะโชยดูคือว่า ถามว่าผมสามารถที่จะตีกรอบได้ไหมนะครับพูดง่ายก็คือว่าผมสามารถทําแบบนี้ได้ไหมผมขอกรอบมาข้างล่างแล้วกันเนาะนะครับขี้เกียจไปเขียนข้างบนเมันเละนะครับผมมีหน้าตาของ NaCl แบบนี้ถามว่าผมตีกรอบแบบนี้ได้ไหมนะเนี่ยบล็อกเนี้ยก็ดูดูเป็นดูเป็นยูนิตใช่ไหมถามว่าตีแบบนี้ได้ไหมคําตอบคือไม่ make sense นะครับไม่ make sense ก็เพราะว่าถ้าเกิดผมทําแบบนี้นะครับแล้วผมเกิดมี แล้วผมก็ตีสมว่าคุณนึกถึงว่าตรงนี้มันมีอะตอมต่อกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วการตีกรอบตรงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้บอกนี่ว่าระหว่างการตีกรอบวงนี้กับอีกวงเนี้ยนะครับพันธะระหว่างกรอบมันจะต่างกันพันธะที่อยู่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมตัวนี้กับอะตอมตรงนี้นะครับมันก็คือพันธะไอออนิกเหมือนกันนะเพราะนั้นการการเรียงกันแบบผลึกเนี่ยมันไม่ได้มีเลเวลมันไม่ได้มีขอบเขตที่แน่นอนเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยนะเพราะนั้นผมก็ไม่สามารถจะมาตีกรอบได้ว่าอ๋อ โซเดียม1อันโคลิน1อันอันนี้คือ1หน่วยย่อยไม่ใช่นะครับมันเป็นการต่อกันไปเรื่อยๆเป็นแบบผลึกนะครับแต่ว่าผมสามารถตีกรอบย่อยนะครับในในส่วนของพันธะโควาเลนต์ได้เพราะว่ามันมีการเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวตนเป็นเอนติตี้นะหรือว่ามีความเป็นปัจเจกอาจจะเวอร์ไปนะเป็นสับอะไรก็เรู้เป็นปัจเจกที่ชัดเจนอย่างเงี้ยในกล่องเนี้ยมันเป็นพันธะโคววเลนต์ในกล่องนี้ก็เป็นในในวงนี้เป็นพันธะโควาเลนต์ เฮ้ยแต่ระหว่างวงนี่มันเป็นอีกชนิดหนึ่งว่ามันเป็นพันธะคนละแบบนะครับใบว่ามันชื่อว่าพันธะวันเดอร์วาวนะครับเผื่อใครอยากรู้สปอยเลอร์นะแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับนะเพราะนั้นโครงสร้างของสสารแบบนี้เนี่ยมีสภาเป็นโมเลกุลนะแล้วก็มันก็จะต่างทําให้เกิดเขาเรียกว่าความต่างในเรื่องของคุณสมบัติด้วยนะครับแต่ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาคุยกันอีกสักพักเลยนะครับว่าโอ้มันต่างกันยังไงนะครับ ทีนี้ก่อนจะไปจากตรงนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะโชว์จะเขียนว่าถ้าเกิดผมจะต้องเลือกตัวแทนวัสดุวิศวกรรมหนึ่งอันนะที่บอกว่าสมมติว่าถ้าเกิดสำหรับสา,สารที่มีพันธะโมเลกุลพันธะแบบโคเวเลนต์เนี่ยนะครับผมขอเลือกนะครับวัสดุที่เราเรียกว่าโพลิเมอร์เป็นสิ่งที่เราคุยกันคราวที่แล้วนะโพลิเมอร์เนี่ยนะครับมันเป็นวัสดุวิศวกรรมเนาะนะครับที่นะครับส่วนมากก็จะมีพันธะแบบโคเวเลนต์นี่แหละ มีลักษณะของโครงสร้างนี่เป็นแบบโมเลกุลเห็นไหครับตัวอย่างก็เช่นพวกนะครับพลาสติกทั้งหลายแลพวกยางอะไรเงี้ยพวกอีพ็อกซี่อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะไปคุยกันหลังมิเทอมนะครับอีกสักพักหนึ่งโอเคนะครับไอออนิกโคเาเลนต์ ent, นะครับเหลือ,ออีกอันสุดท้ายอ่ะสุดท้ายผมไม่ค่อยแน่ใจว่วาพวกคุณเคยได้เรียนหรือว่าพูดถึงขนาดไหนเนาะเพราะว่าใน ในประสบการณ์ที่ยาวนาของผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้แตะเรื่องนี้ในช่วงมัธยมนะแต่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วคือพันธะที่เรียกว่าเมทัลลิกนะครับเมทัลลิกนะครับเป็นพันธะนะฮะระหว่างอะตอมที่มีการ ใช้นะครับอิเล็กตรอนวงนอกสุดร่วมกันเดี๋ยวต้องเขียนให้เหมือนกันเลยวงนอกสุดร่วมกันนะอันนี้ผมจงใจเขียนให้เหมือนกับทางซ้ายเลยนะนะเพราะว่ามันจะมีต่อที่หนึ่งก็คือว่าร่วมกันเขียนด้วยสีแดงเลยก็ได้กับ กับอะตอมทั้งหมดโอเคนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ต่างกันกับเมื่อกี้มันเป็นการแชร์เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นผมขอเขียนตอบนิดนะครับเดี๋ยวขออธิบายทีเดียวเลยนะฮะเกิดการแชร์อิเล็กตรอนนะครับแต่ทีนี้มันจะต่างกับทางซ้ายก็คือว่าถ้าผมถ้าผมกลับมาเขียนทางซ้ายเนี่ยผมบอกว่าตรงเนี้ย มันเป็นการแชร์แบบโลเคอลนะภาษาว่าโลเคอลก็คือในภาคพื้นที่ตัวเองก็คือภายในโมเลกุลเดียวกันไม่ยุ่งกับชาวบ้านแต่ถ้าเกิดเป็นพันธะเมทัลลิกเนี่ยภาษาคือ global นะฮะไม่อยู่ในพื้นที่ละแชร์กันทั้งโลกไม่ใช่ทั้งโลกเนะทั้งวัสดุเลยนะครับประมาณนี้มันเป็นขอบเขตของการแชร์ที่ต่างกันนะครับแล้วก็นะครับ มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเกิดอิเล็กตรอนอิสระครับภาษาเขาเรียกว่าฟรีอิเล็กตรอนนะฮะฟรีอิเล็กตรอนตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับราคาถูกไม่ใช่ฟรีแบบโอ้ไม่ต้องจ่ายเงินฟรี free, แบบเป็นอิสระนะครับนะก็จริงชื่อมันก็บอกแล้วแหละนะค,คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะนั้นผมอยากจะให้เรา สังเกตความแตกต่างกันเนาะนะครับมันเป็นการแชร์แต่แชร์แบบ g l o b a l นะแชร์กับทุกอะตอมที่อยู่ในวัสดุนั่นแหละนะครับตัวอย่างของพันธะเมทัลลิกนะครับสาสารคลาสสิกมากๆของพันธะเมทัลลิกก็คือเหล็กครับผมเหล็กนะครับเขียนว่า Fe เฉยๆนี่แหละครับไม่ต้อง Fe 1 2 3 4 5 6ไม่ใช่เขียนว่า Fe นี่แหละนะครับก็คือเหล็กนี่แหละครับนะ แล้วก็ตัวแทนวัสดุวิศวกรรมที่นะครับอันนี้คงจะต้องพูดถึงเยอะมากๆในวิชานี้ก็คือโลหะครับแมทเลนะชื่อก็บอกแล้วเมทัลลิกบอลมันเกิดขึ้นในเมทเลเนี่ยเยอะนะครับโอเคถ้าเรามาดูในเชิงของโครงสร้างนะครับนะผมก็จะบอกว่าอย่างอย่างเช่นเหล็กเป็นต้นนะครับเหล็กเนี่ยนะครับเวลาเราดูโครงสร้างมันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะตอมเหล็กนะครับนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากอะตอมเหล็กใช่ครับ แล้วมีไงต่อก็จะมีอะตอมเหล็กอยู่ข้างๆถูกไหมครับแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีพันธะที่เขาเรียกว่าเมทัลลิกบอลเนาะนะครับมนจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าการเรียงตัวกันที่เป็นระเบียบนะครับดังเช่นพันธะไอออนิกผมก็จะมีเหล็กเหล็กนะไม่พอเนาะนะครับโครงสร้างของเราเนี่ยมันจะต่อขึ้นไปเป็นสามมิตินะก็จะมีเหล็กเหล็กเหล็กแล้วไงต่อแล้วก็เหล็ก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 ไปเรื่อยๆแบบนี้ เหล็ก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 นะครับประมาณนี้อ๋อยังไม่ขาดอีกหนึ่งเส้นอุ้เบี้ยวอีกแล้วนะฮะเขียนไม่เคยตรงเลยนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นลูกบาทนะครับนะลองลองมโนว่ามันคือลูกบาทนะครับถามว่ามีแค่นี้ไหมนะครับคําตอบก็คือไม่นะครับมีมากกว่านี้เยอะเลยนะครับมันต่อไปในแนวนี้ต่อไปในแนวนี้ต่อไปในแนวนี้นะฮะต่อไปในทุกๆแนวคุณก็จะเจอแต่อตอม เล็กๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นต้นโอเคนะครับนะพอเห็นภาพนะครับเป็นอะตอมที่เรียงกันเป็นระเบียบไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยกเว้นว่ามันถึงความบกพร่องเช่นพื้นผิวเป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งนี้ก็เรียกว่าผลึกผลึกเช่นเดียวกันเห็นไหมครับ เพราะนั้นโครงสร้างนะครับของอะตอมหรือว่าโครงสร้างของสสาร,นรหน่วยย่อยเนี่ยก็ถ้าเป็นไอออนิกกับเมทัลลิกเนี่ยจะเป็นผลึกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกโควาเลนต์เนี่ยก็จะเป็นแบบโมเลกุลนะครับผลึกนะครับจะเป็นโครงสร้างที่เ,เขาเรียกว่าง่ายต่อการศึกษาสักนิดหนึ่งนะครับไอตัวโมเลกุลเนี่ยซับซ้อนมากนะครับเพราะว่ามันมีหลายเลเวลมันมีเลเวลที่อยู่ในในวงกลมกับมีเลเวล ที่อยู่ระหว่างวงกลมทําให้เราปวดหัวขึ้นไปอีกแต่นี่เดี๋ยวเราค่อยเราคงไม่ลงลึกในวิชานี้เท่าไหร่นะครับเราจะลงลึกมากหน่อยนะฮะในโครงสร้างแบบผลึกนะหนึ่งก็คือว่าโครงสร้างแบบผลึกเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลหะนะแล้วโลหะเนี่ยเป็นวัสดุวิศวกรรมที่สําคัญมากๆที่ผมบอกพวกคุณว่าถ้าไม่มีเหล็กนะเราไม่มีทางมีเทคโนโลยีถึงปัจจุบันได้หรอกนะเหล็กเนี่ยคือวัสดุวิศวกรรมที่ดีมากๆคุณสมบัติดีราคาถูกทะลุงง่ายมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมัน perfect มากสาหรับมนุษยาชาติของเรายกเว้นว่านะครับหนักกับชอบขึ้นสนิมเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดเราผมอยากจะโม้ต่อเนี่ยผมสามารถโม้ต่อได้นะครับในเชิงที่ว่าการเกิดพันธะเหล่านี้นะฮะมันทําให้เกิดคุณสมบัติที่ต่างกันนะครับขอขอโม้นิดเดียวนะตัวอย่างเช่นนะครับเซรามิกนะะเซรามิกอยู่นี่ใช่ไหมเซรามิกเนี่ยพันธะเป็น onic, ไอออนิกนะฮะเมทัลโลหะพันธะเป็นเมทัลลิกบอลใช่ไหมฮะ เซรามิกเนี่ยเป็นฉนวนไฟฟ้านะครับนะอย่าลืมเวลาคุณมีเสาไฟฟ้าเนี่ยนะฮะอุปกรณ์อยู่รอบๆเสาไฟฟ้านี่เป็นเซรามิกนะฮะก,ก็จะก็จะดีถูกไหมฮะแต่ว่าไงในในในสายไฟยที่อยากให้นำไฟฟ้าเราใช้โลหะถูกไหมครับแต่เพราะนั้นโลหะนำไฟฟ้าเซรามิกเป็นฉนวนไฟฟ้าถามว่าอธิบายได้ไหมจากการที่ว่ามันประกอบไปด้วยสา,สารที่มีพันธะแบบนี้นะครับตรงนี้ครับเนี่ยไอการที่เรามีฟรีอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นอิเล็กตรอนที่อิสระเนี่ย อันนี้แหละคือประเด็นที่ทําให้โลหะเนี่ยมันนําไฟฟ้าว่ะนะเพราะว่าการนําไฟฟ้าเนี่ยมันคือการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในความต่างศักดิ์ถูกไหมครับเพราะนั้นอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ได้ง่ายเกิดการนําไฟฟ้าได้ง่ายนะครับเซรามิกเนี่ยนะครับมันมีมันมีมนมเขาเรียกว่ามันไม่มีอิเล็กตรอนแชร์กับใครเลยนะครับมันเก็บของมันเองคอรลนบอกกองจานไม่ให้ใครอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ยากมากคุณแอพพลายโวลเทจเข้าไปหรือว่าให้ความต่างศักดิ์เข้าไปในวัสดุที่เป็นเซรามิกเนี่ย อิเล็กตรอนก็ไม่เคลื่อ,อนที่รอกครับเพราะนั้นมันก็เลยไม่นําไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นของเขาเรียกว่าคุณสมบัติหลายอย่างเนี่ยจริงๆแล้วก็ถ้าเราพิจารณาจากข้อมูลพวกนี้นะครับมันก็อธิบายได้นะครับหลักการด้วยหลักการต่างๆที่เราจะโมมันขึ้นมานะเอาเอาเอา,เอาแค่นี้ก่อนโอเคนะครับก็หวังว่านะฮะยังไม่จบนะครับนะอันนี้เป็นในเรื่องของอพันธะที่เรียกว่าพันธะ,ะปฐมภูมิใช่ไหมครับ แต่ว่าเรายังมีอีกประเภทหนึ่งนะเขาเรียกว่าพันธะทุติยภูมินะครับพันธะทุติยภูมิเรียกว่า secondary bonding นะครับมาอย่างไงนะครับมันมาจากตรงนี้ครับที่เราเพิ่งโมงกันไปเมื่อกี้ก็คือว่าที่ผมบอกว่าไอโครงสร้างแบบโมเลกุลเนี่ยม,ม,มันมันมันซับซ้อนตรงที่ว่าผมสามารถตีกรอบข้างในเป็นวันเดอร์วาเอ้ยไม่ใช่ข้างในเป็นโควาเลนต์นะแอบพูดชื่อมาแ้ข้างในเป็นโควาเลนต์ใช่ไหม แต่ว่าระหว่างวงกลมสองอันนี้มันแอบมีอีกหนึ่งประเภทนะฮะมันเรียกว่า secondary bond นะฮะเห็นไหมมันทําให้ชีวิตมันยากเห็นไหมมันมีพันธะหลายประเภทไม่เหมือนไอ้พวกทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยง่ายก็มีอยู่ประเภทเดียวนะครับแต่แบบนี้เนี่ยมี secondary bonding นะครับ secondary bonding อันนี้นะครับเป็นเป็นอันที่มันเป็นอันที่สุดยอดมากนะครับมันน่าสนใจมากๆทำไมรู้ไหมครับเพราะว่ามันชื่อว่า wonder wow นะครับมันก็เลยน่าสนใจมากมัน wow นะครับ wonder wow นะครับนะครับคุณ wonder wow เนี่ยนะฮะเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับจะไม่ได้แล้วว่าเป็นชาวอะไรแถวแถวยุโรปเนี่ยนะฮะ คุณวันเดอ์วาวเนี่ยนะครับไม่ได้คิดเฉพาะบอนยิงนะฮะชื่อของเขาเนี่ยไปโผล่ตามศาสตร์อื่นๆด้วยนะครับอาจจะเป็นในแนวของแมทีเรี่ยนี่แหละเป็นแนวเป็นแนวของพวกเคมีเอ่อพวกพวกเคมีแมทีเรียลเคมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโผล่ชื่อมาในเทอร์โมเดนามิกด้วยมีความเป็นเป็นคนที่เก่งนะทำทำอะไรหลายอย่างนะครับไม่รู้จะพูดทำไมนะครับก็แค่นั้นก็บอกว่าเพื่อเพื่ออยากรู้นะครับไม่ได้อยากรู้นะฮะจัดจัดไปนะครับ โอเคทีนี้ก่อนที่ผมจะไปอธิบายว่านะครับ secondary bonding เนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงนี่นะครับผมก็ต้องบอกต่อว่าเรามาพิจารณานะครับโมเลกุลอีกชนิดหนึ่งนะครับว่านะครับมันมีคุณสมบัติหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจมันก่อนที่จะไปศึกษา secondary bonding นะครับมันชื่อว่าคุณสมบัติดโพนะครับเป็นหน้าต่อมา